ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่พาเดินมาชมไม้ประดับสวยๆที่อยู่ในสวนของโรงพยาบาลก็อันนี้คือต้นไทรด่างก็ปลูกไว้ริมบ่อน้ำนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่ให้ใบสวยงามแล้วกันนะความสูงของเขานี่ก็สูงได้ถึง15เมตรจ้ะนะก็ถือว่าสูงได้พอสมควรแต่ว่าพรุ่งนี้เราไม่อยากให้สูงเราก็สามารถที่จะตัดแต่งกันได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันสวยงามขนาดไหนใส่ใบด่างก็ถือว่าเป็นไม้ที่ประดับที่ว่าสวยงามฮะนะเพราะว่าดูใบของเขาเนี่ยมันก็จะไม่เขียวสนิทเลยมันก็จะมีสีขาวหรือว่าออกเหลืองๆทองๆแซมนะสวยงามฮะนะคือดูเห็นแล้วมันก็จะแปลกตามันก็จะแตกต่างจากใส่ใบเขียวทั่วไปทำให้มันดูเด่นนะนี่แหละใส่ใบด่างที่เขาจะเรียกว่าใส่ย้อยใบแหลมนะสวยงามฮะดูเนี่ยโอ้โหมันดูเด่นเลยนะถ้าเราเปรียบเทียบกับใส่ธรรมดานะเนี่ยใส่ธรรมดาก็จะเป็นแบบนั้นนะไม่มีอะไรนะก็เป็นใส่ย้อยธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าดูใส่ใบด่างแล้วโอ้โหเนี่ยมันก็จะสวยงามเลยล่ะนะดูแตกต่างดูเด่นไปเลยนะอันนี้ก็เป็นไม้ประดับที่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้โดยวิธีการตอนนะหรือการปักชําได้นะเดี๋ยวนาเล็กคงหาโอกาสเอามาตัดกิ่งไปชําบ้างล่ะคือไม่ค่อยได้สนใจเลยเดินผ่านไปผ่านมาเห็นแต่ความสวยงามทีนี้คิดแล้วว่าอาจจะต้องเอาไปทําบอนไซบ้างนะอาจจะไปเสียบยอดบอนไซนี่ฮะก็แล้วแต่ไอเดียของเรานะนี่ๆสวยงามดูเด่นเลยดูลำต้นเขาก็สวยนะครับผมสำหรับวันนี้นาเล็กก็พามาชมไทรด่างกันนะที่ปลูกอยู่ในธรรมชาติของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติรักธรรมชาติหรือว่าชอบไม้ประดับกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ